ปกติเราจะเคยเล่าแต่เรื่องว่าวัยรุ่นออกมาแว้นออกมาซิ่งออกมาเบิ้ลรถใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้คนที่ทำไม่ใช่วัยรุ่นกลับกลายเป็นตำรวจซะเองชาวบ้านบอกเจอแบบนี้บ่อยครั้งด้วยค่ะได้ยินเสียงดังฟังชัดท่อดังมากเบิ้ลเครื่องดังมากคุณผู้ชมไม่ใช่วัยรุ่นที่ไหนเลยค่ะเป็นตำรวจนายหนึ่งในสังกัดสภ.ศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาคือแกก็อยู่ในบ้านแกนั่นแหละซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่างซ่อมก็ลองเครื่องไงสตาร์ทรถแล้วก็เบิ้ลเครื่องเสียงดังสนั่นเลยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเจอแบบนี้บ่อยมากจนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรำคาญแล้วเคยไปบอกแล้วว่าให้ลดเสียงเบิ้ลรถแต่ปรากฏว่าโดนด่ากลับมาค่ะแล้วบางครั้งเวลาที่มีเด็กน้อยวิ่งผ่านหน้าบ้านเนี่ยก็มักจะโดนเอาไม้มาขู่หรือว่าทำท่าจะตีเด็กด้วยชาวบ้านก็เลยอยากให้ทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยช่วยมาดูพฤติกรรมหน่อยคือปกติถ้าเจอวัยรุ่นเบิ้ลรถแจ้งตำรวจนี่เจอตำรวจเบิ้ลรถเองชาวบ้านทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะต้องแจ้งตำรวจเนี่ยแหละต้องแจ้งใครอย่างนั้นฝากผู้บังคับบัญชาช่วยมาดูแลหน่อยค่ะผู้บังคับการบัญชาต้องลงมาดูแลด้วยค่ะเพราะว่าเราเกิดความเดือดร้อนมากด้วยลูกเรายังเล็กอยู่เราก็กลัวบางครั้งกลัวมาทำร้ายลูกเราเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราไม่อยู่ตรงนั้นนะคะ3ปีหลังนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทางด้านของผู้กำกับสภ.ศรีคิ้วซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาบอกว่าทราบพฤติกรรมของตำรวจนายนี้เคยถูกร้องเรียนมาแล้ว2ครั้งและเคยตักเตือนไปแล้วครั้งนึงตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็อ้างว่าเนี่ยทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ไม่คิดว่าจะสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านครับครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวเรียกมาค่ะพรุ่งนี้นัดแนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝั่งชาวบ้านแล้วก็ตำรวจนายนี้เนี่ยมาพูดคุยกันเพราะยังไงก็ถือว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนาะต้องเจรจาหาทางออกในการอยู่ร่วมกันนะคะครับย้ำว่าถ้าหากว่าตำรวจยังทำผิดอีกแล้วก็ทีนี้จะสั่งลงโทษทางวินัยอย่างแน่นอนค่ะนะเรื่องแบบนี้มันต้องคือใจเข้าใจเราอะถ้าเราได้ยินแบบนี้ทุกวันทุกคืนเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชม